คนก็ถามเมื่อไหร่จะแจกเมื่อไหร่จะได้สักทีหนึ่งเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่กฤษฎีกาเนี่ยส่งหนังสือมาแล้วและทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เลยมั่นอกมั่นใจเลยยืนยันเลยพฤษภาคมนี้จะมีการแจกเงินอย่างแน่นอนเราเลยไปคุยกับชาวโคราชฮะสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนถามพี่น้องชาวโคราชเนี่ยแหละฮะแฟนๆของโมโนเนี่ยแหละแฟนๆของโมโนว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมฮะชาวโคราชบอกว่าอยากจะได้เงินช่วยเหลือตอนนี้ต่างจังหวัดมันลำบากลำบนเหลือเกินแต่ก็มีบางคนบอกว่ามันไม่อยากคาดหวังแล้วอ่ะเพราะว่าพอมันเป็นข่าวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เงียบพอมาเป็นกระแสอ้าวบอกจะแจกจะแจกก็เลยอยากฝากถึงรัฐบาลน่ะถ้าจะแจกจะทำอะไรอ่ะขอได้ไหมเพลงพี่ใหม่ต้องมาละขอความจริงจังจริงใจไว้ก่อนเออต้องมาแล้วนะฮะจะแจกก็แจกถ้าไม่แจกก็ไม่ต้องแจกแล้วนี่เพลงพี่ใหม่ต้องมาฮะอยากจะทำอะไรขอความจริงใจได้ไหมอ่ะลองไปฟังเสียงชาวบ้านที่โคราชครับรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำให้จริงจังหน่อยจริงใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าแจกก็แจกไม่แจกก็คือไม่แจกไม่ต้องให้ประชาชนหวังอย่างเดียวว่าคอยเงินหมื่นเงินหมื่นฟังแต่ที่จริงใจอ่ะทางนี้สองคนนะฮะตุ๋ยนุ่นฮะจริงใจฮะแต่แน่นอนคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คนก็ไปรอติดตามที่การประชุมครม.ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องกฤษฎีกาส่งหนังสือมายืนยันเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหรือไม่นายกเศรษฐาบอกแบบนี้ครับผู้ชมฮะเมื่อวานประชุมครม.เนี่ยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการกู้เงินหลังจากกฤษฎีกาส่งความเห็นมาแล้วแต่ว่าความเห็นที่ว่าเนี่ยจะต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วก็ยืนยันเลยจะรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนทีนี้คุณผู้ชมฮะนายกก็บอกแบบนี้เพราะกฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้นโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยแต่จะเป็นช่วงไหนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเดี๋ยวขอดูช่วงเวลาก่อนยังยืนยันท่านนายกเศรษฐายืนยันเลยมันไปต่อได้เรื่องเงินดิจิตอลและยืนยันการแจกจะมีตามกำหนดเดิมคือพฤษภาคมนี้เราไปฟังเสียงท่านนายกและรัฐมนตรีคลังฮะคุณเศรษฐาทวีสินครับท่านไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือทำได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการนะครับต้องประชุมคณะกรรมการก่อนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนที่ผมนั่งเป็นประธานอยู่นะครับยังไงก็ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายอยู่ในคณะกรรมการแล้วต้องมาแสดงความคิดเห็นครับอย่างนี้ต้องถามกฤษฎีกาแล้วตกลงไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวกันแน่จริงๆท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็ยืนยันครับคุณผู้ชมฮะนักข่าวก็ถามเลยบอกว่าความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้มีคำว่าไฟเขียวหรือผ่านหรือไม่ผ่านนะเพียงแต่ตอบตามข้อกฎหมายเพราะเงื่อนไขบอกว่าต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อแก้วิกฤตของประเทศดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูว่าถ้าจะแจกเงินที่ต้นแล้วใช้เหตุผลเนี่ยประเทศอ่ะมันเข้าขั้นตามนี้หรือเปล่าเมื่อถามความเห็นของกฤษฎีการับประกันได้ไหมรัฐบาลทำตามจะไม่ผิดกฎหมายเพราะคุณผู้ชมด้วยความเคารพฟังความเห็นกฤษฎีกาแล้วทำตามทำนักการเมืองติดคุกมาหลายคนแล้วนะฮะจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะถ้าย้อนคดีเก่าๆไปท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าไม่รู้แต่สามารถใช้อ้างอิงได้และยืนยันว่าถ้าทำตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราไปฟังเสียงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ากฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายแล้วก็ดูแต่ว่าเงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา53เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าเราในฐานะนักกฎหมายก็คงจะตอบได้เพียงเท่านั้นเพราะว่าถามว่าออกเป็นกฎหมายได้ไหมก็มาตรา53ก็บอกแล้วว่าให้ออกเป็นกฎหมายได้นะครับส่วนจะเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดก็แล้วแต่เป็นกฎหมายเหมือนกัน